เอ้าตำรวจครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษครับยังไม่ทันได้แนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับนี่คือบูแจ็คเกมทีวีครับและอยู่กับผมครับเดนเจอร์โรสในรายการแฮกโค้ครับผมวันนี้ผมอยู่ในรถเชฟโรเลตคาร์โมโล SS นะฮะเป็นรุ่นเก่าเลยนะฮะก็นี่แหละโดนสุดเลยของผมนะฮะคันสีแดงด้วยนะฮะถ้ามีเขาก็แรง3เท่ากันเลยทีเดียวนะไม่ใช่กันดั้มนะครับเอาละฮะวันนี้เราก็มีเทคนิคใหม่ๆมานำเสนอนะฮะอาจจะดูไม่ทันนะฮะอยู่ในช่วงหัวอินโทรของคลิปนะฮะเป็นเทคนิคการใช้การเข้าโค้ง S curve หรือที่เรียกกันว่า chicane นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะในเซสชันเก่านะฮะของงานของผมนะฮะ Digital Cross ก็เป็นรายการแหกโค้งที่แนะนำเทคนิคเกมแข่งรถนะครับส่วนในช่วงใหม่นะฮะที่เราเพิ่มเข้ามาอีก2ช่วงนะครับเป็นช่วงเรื่องเล็กๆที่แนะนำเรื่องจิปาถะอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยววงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับและก็ช่วงส่งรถนะฮะก็จะมาแนะนำรถที่อยู่ในเกมเหล่านี้นะฮะที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะฮะว่ามีประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ลองติดตามดูได้ส่วนอีก2คลิปที่ผ่านมานะครับก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าโค้งยูเทิร์นนะครับซึ่งเป็นโค้งปราบเปรียบเลยทีเดียวนะฮะสำหรับหลายๆคนที่รู้สึกหงุดหงิดมากนะฮะเจอโค้งยูเทิร์นบ่อยๆแก้ไขดูตามลิงก์ที่ให้ไว้เลยนะครับส่วนอีกคลิปนึงนะฮะก็เป็นการรักษาสปีดความเร็วนะฮะในการทำในสนามที่มีทางเป็นเส้นตรงเยอะๆนะครับก็ลองไปติดตามดูนะครับอันนั้นก็เป็นชื่อคลิปว่านิดโพสปีดเจอร์ลันแวนบอยสกอยเกอร์นะครับก็ตอนนี้ก็ยอดดูเยอะแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะของผมนะฮะดิจิทัลโฟนนะฮะรายการแหกโค้งนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับมีเทคนิคอะไรมานำเสนอก็ตามดูกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ต้องหลบพี่จ๋าครับเพราะผมอยากกลับบ้านกินข้าวแล้วฮะรีบมากนะครับรู้ว่าจะยังไงฮะตั้งด่านข้างหน้าฮะเดี๋ยวจะ close พบกับคุณในรายการแฮกโค้งช่วงเรื่องเล็กๆช่วงเรื่องเล็กๆของเราในวันนี้ขอเสนอคำว่าชิเคนหรือโค้งรูปตัว S เป็นลักษณะการออกแบบถนนเพื่อจงใจให้ผู้ขับขี่ต้องเลี้ยวบ่อยครั้งขึ้นเพื่อลดความเร็วรถบนสนามแข่งที่ใช้รถความเร็วสูงจากอุบัติเหตุของนักขับไอตันเซนนาเมื่อปี1994ที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้ปัจจุบันการออกแบบสนามแข่งรถยังต้องมีชิเคนหลังจากทางตรงที่มีความยาวมากๆก่อนที่จะเข้าโค้งความเร็วสูงในกรณีนี้สามารถลดอุบัติเหตุในสนามแข่งได้และการทำให้มีชิเคนในย่านชุมชนสามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางจราจรได้มากถึง 54% ช่วงแฮกโค้งครับมาดูภาพเทียบกันครับระหว่างการเข้าโค้งชิเคนแบบที่ดีและไม่ดีครับภาพซ้ายเป็น Chevrolet Corvette ครับกับภาพขวามือเป็น Nissan 370Z ครับพอจะสังเกตเห็นไหมครับว่ารูปที่ดีล้อจะแตะหัวโค้งพอดีนะครับดูตามแผนภาพครับก็จะเห็นว่าเริ่มจากการเบรกแล้วนำหัวรถเข้าเอเพ็กนะครับพูดแล้วดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดยากของการเข้าโค้งชิเคนก็คือการที่เรามีมุมมองเห็นว่าชิเคนเป็นชิเคนจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นโค้ง2โค้งที่อยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นการที่คุณเล่นเนี่ยคุณก็จะเอารถสไลด์ดริฟต์หรือไม่ก็เข้าโค้งแบบตามปกตินะฮะโดยที่ว่าไม่ได้ระมัดระวังความเป็นชิเคนของโค้งนี้นะครับเอ็นก็เป็นจุดที่นักแข่งส่วนมากจะใช้ในการแอบดักแซงขึ้นมานะครับระหว่างนักแข่งที่ตามหลังอยู่นะครับเพราะว่าคนไหนที่สามารถตัดเข้าโค้งมุมด้านในได้เนี่ยก็จะสามารถได้เปรียบมากกว่านะครับในการเข้าโค้งแล้วก็สร้างความเร็วได้มากกว่าระหว่างที่รถคันหน้าจะต้องเบรกเพื่อชะลอความเร็วให้อยู่ในระยะที่ใกล้ๆกันนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้าโค้งชิเคนได้นะฮะในลักษณะที่ดีนะฮะรถของท่านผู้ชมก็จะอยู่แนวเป็นแคบเหมือนเป็นเส้นตรงนะฮะเร็วโค้งแค่นิดเดียวนะฮะแล้วก็จะมีความเร็วเยอะมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ท่านผู้ชมก็ต้องลองไปฝึกดูนะครับแล้วถ้าติดข้อสงสัยประการใดนะฮะก็แชทลงในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับก็เดี๋ยวจะตอบให้นะครับหวังว่าทริคนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องซ่อมรถที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือ Mitsubishi Evolution 10
Mitsubishi Evolution เริ่มผลิตตั้งแต่ Evolution 1ในปี1992โดยมีขนาดเครื่อง2ลิตรมีแรงม้าอยู่ที่280ถึง300แรงม้าและมีเทอร์โบติดมาด้วยจึงทำให้มีรอบเครื่องสูงและที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือช่วงล่างที่ถูกปรับแต่งมาตั้งแต่ในลายการผลิตเหมาะกับการสไลด์ริปเสียเหลือเกินแม้แต่ในการแข่งขัน WRC ก็ถือว่ารถตระกูลนี้ถูกผลิตมาให้เพื่อเป็นรถแรลลี่ตั้งแต่ออกมาจากโรงงานเสียด้วยซ้ำและลงแข่งขันในรุ่น Class A ตั้งแต่ในปี2005และ2006รุ่น Evolution 9ยังสามารถทำลายสถิติในการแข่งขันอีกหลายๆสนามด้วยรูปและด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ Mitsubishi Evolution เป็นที่นิยมในตลาดการแข่งรถรวมไปถึงบรรดาเหล่านักแต่งรถต่างๆอีกมากมายเอาล่ะครับแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อผมนำ Evolution 10มาลองทดสอบการเข้าโค้งชิเคนแล้วไปดูกันครับ